ดีค่ะนี่พี่ก็เพิ่งจะกลับจากข้างนอกค่ะพาน้องควีนไปเที่ยวมาพรุ่งนี้คอยติดตามชมคลิปเที่ยวสนุกสนุกสไตล์พี่ก้อยนะคะเป็นคลิปสไตล์รีแลกซ์นะคะหลังโควิดค่ะแล้วก็วันนี้นะคะพอกลับมาแล้วก็หิวมากเลยแต่ยังคงเป็นเมนูสุขภาพอยู่ค่ะก็เลยจะมาทำเต้าหู้ทอดนะคะเต้าหู้ทอดสลัดเต้าหู้ทอดแต่การทอดของพี่เป็นการทอดสุขภาพแล้วก็ไม่อมน้ำมันค่ะเราไปทำกันเลยค่ะวันนี้เราก็จะมาทำเต้าหู้ชุบไข่กันนะคะก็จะมีเต้าหู้นะคะพี่ใช้เต้าหู้อ่อนซึ่งไม่ได้อ่อนมากแล้วก็ไม่ได้แข็งมากนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็แป้งนะคะพอดีข้าวโอ๊ตหมดจริงๆอ่ะใช้ชุบข้าวโอ๊ตก็ได้นะคะแล้วก็ไข่นะคะอันนี้ไข่ไก่2ฟองคือพี่ก็จะเทไข่ไก่แล้วก็ชุบก่อนนะคะก็จะเอาเต้าหู้แล้วนะคะชุบขออนุญาตใช้มือนะคะมือพี่ล้างไม่พอก็มาชุบแป้งจริงๆใช้เก็บขนมปังก็ได้ค่ะพี่จีไม่มีพี่ก็จะชุบแป้งนะคะแล้วเราก็เอาลงไปทอดเอาลงทอดได้เลยค่ะขั้นต่อไปนะคะได้ใช้น้ำมันเยอะนะคะก็คือใช้แค่ให้พอ เหลืองกรอบนะคะเอาไว้นะคะเดี๋ยวมันก็จะกรอบดูสิค่ะเต้าหู้ทอดของเราแบบไม่อมน้ำมันนะคะเพราะเราใช้น้ำมันสุขภาพนะคะน้ำมันรำข้าวเหลืองสวยเชียวค่ะได้ที่ละเพราะว่ามันกรอบแล้วทอดของเราเรามาทานกับน้ำจิ้มแล้วก็ผักอร่อยอร่อยกันค่ะมื้อเย็นง่ายๆนะคะแล้วก็ดีต่อท้องด้วยค่ะเพราะว่าก็ย่อยง่ายนะคะเราก็จะทำเป็นสลัดเต้าหู้ของเราทานกับผักนะคะที่มีผักนะคะมื้อเย็นของเราสุขภาพมากๆแล้วก็ที่มีไข่อีกตะกี้ไข่ที่เหลือจากที่เราเขาเรียกอะไรนะชุบเต้าหู้นะคะนี่เมนูสุขภาพของพี่ก้อยเต้าหู้ทอดสุขภาพเต้าหู้ทอดก็สุขภาพได้นะคะไม่มีน้ำมันโอเคแล้วเราก็มาราดน้ำจิ้มนะคะน้ำจิ้มอันนี้พี่ไม่ซีเรียสพอดีวันนี้อยากจะกินน้ำจิ้มไก่ก็ราดไปหน่อยนะคะเห็นไหมมีเสียงเด็กบอกน่ากินนี่นะคะน่ากินมากเลยน่ากินไหมคะลองไปทำกันดูนะคะง่ายๆแถมยังสุขภาพดีด้วย